ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสังคมเราเป็นสังคมที่ยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังนั้นเราก็ต้องเคารพในความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องครับก็อย่างที่ศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรเคยกล่าวเอาไว้ว่าผมเชื่อในสิทธิของชายหญิงทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมสังคมที่เขาอาศัยอยู่การปฏิเสธไม่ให้สิทธินั้นแก่เขาเพราะเขายากจนหรือเพราะเขาขาดการศึกษาผมถือว่าเป็นความร้ายกาจอย่างหนึ่งดร.ป่วยอึ้งภากรท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเคยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสมาชิกขบวนการเสรีไทยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และยังได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาบริการสาธารณะในปีพ.ศ. 2508อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาครวมไปถึงระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเรานั้นยังมีอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
รวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel แล้วก็เว็บไซต์ tpchannel.org ค่ะซึ่งทุกช่องทางนี้สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้สดๆตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนักเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่มารับฟังไม่ทันช่วงต้นรายการหรือว่าอาจจะพลาดการรับฟังในแต่ละวันไปก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ YouTube Channel ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามได้2ช่องด้วยการประกอบไปด้วย TP Channel แล้วก็ KPI Channel นะคะเมื่อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพื่อที่เวลาทางทีมงานอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการขึ้นไปจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีของคุณผู้ฟังให้ได้มาติดตามรับฟังรายการกันด้วยนะคะในค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้ดิฉันมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของรัฐสวัสดิการมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประเด็นในเรื่องของกระแสการเรียกร้องรัฐสวัสดิการปัจจุบันกับขบวนการแรงงานที่นิยมนายทุนน้อยจะเป็นอย่างไรค่ำคืนนี้ดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณภูริพัฒน์เครือนพรัตน์นักวิชาการนะคะประจำสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยจากสถาบันพระปกเกล้าจะมาพูดคุยประเด็นนี้มาวิเคราะห์ให้พวกเราได้รับฟังกันซึ่งตอนนี้คุณภูริพัฒน์อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะเป็นประเด็นเรื่องของกระแสการเรียกร้องรัฐสวัสดิการปัจจุบันกับขบวนการแรงงานที่นิยมนายทุนน้อยค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามคุณภูริพัฒน์ถึงความน่าสนใจของประเด็นหัวข้อที่เราจะร่วมพูดคุยกันในวันนี้ก่อนว่าในส่วนของคุณภูริพัฒน์เองเนี่ยมีความสนใจหรือว่าประเด็นนี้น่าสนใจอย่างไรถึงได้หยิบยกนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะครับก็สวัสดีครับก็จริงๆประเด็นนี้ตั้งใจจะพูดในเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมเพราะว่ามีวันแรงงานพอดีแล้วก็มีหลายคนในบ้านเราเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกร้องสิทธิให้กับแรงงานนะก็อย่างเช่นนักวิชาการนักการเมืองหรือท่านหลายๆท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ให้ความสำคัญกับวันแรงงานกันเยอะนะก็เลยคิดว่าแล้วในกระแสการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมหรือไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นส.ส.อะไรพวกนี้ก็มีการเรียกร้องเรื่องสวัสดิการแล้วก็ต้องการให้เราเป็นต้องการให้ประเทศเราเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการมากขึ้นแต่ว่าผมก็เลยสนใจแล้วก็มีข้อสังเกตบางประการนะฮะกับข้อเรียกร้องเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงวันนี้ก็ว่าจะมาพูดเรื่องนี้นะครับก็เหมือนว่าทำไมจะต้องเป็นสวัสดิการเนี่ยครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมที่เรียกร้องให้เราต้องแข่งแย่งกันเสมอนะครับค่ะแม้ว่าเราจะมีประชาธิปไตยแล้วนะครับเช่นการสอบเข้าได้มหาวิทยาลัยดีได้งานดีต้องมีเงินเยอะต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็พอมีคนที่มันได้ดีมันก็ต้องมีคนที่มันได้ไม่ดีใช่ไหมมันต้องมีคนที่มันแย่ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปสนใจในความคิดเราไม่ได้สนใจคนที่มันแย่เราก็คิดว่าเราก็จะต้องเป็นคนที่มันดีกว่าให้ได้ก็คือเราก็ต้องเหมือนพาเราพากอออกไปเป็นคนที่เป็นข้อยกเว้นของสังคมได้อะไรอย่างเงี้ยคือความคิดแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาจากไหนนะแต่ถ้าเอาชัดๆเลยก็คือหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ในสหราชอาณาจักรขึ้นมีอำนาจในทศวรรษ1980มันก็เขาก็พยายามที่จะทำให้การเมืองในประเทศแล้วก็ในโลกเนี่ยเป็นแบบเสรีนิยมใหม่ก็คือเป็นทุนนิยมมากขึ้นแต่เสรีนิยมใหม่ก็คล้ายๆกับว่าพยายามที่จะลดอำนาจรัฐให้มันน้อยลงpublic sector หรือหน่วยงานในภาครัฐเนี่ยควรจะลดอำนาจลงแล้วควรจะกระจายอำนาจควรที่จะกระจายโอกาสของตลาดเนี่ยออกไปสู่ภาคเอกชนให้มันมากขึ้นในประมาณนั้นแล้วก็พยายามที่จะแบ่งคนออกเป็นเอกบุคคลให้มันมากที่สุดนะครับพยายามคือไม่ให้รัฐเนี่ยควบคุมกลไกทางตลาดได้มากขึ้นพูดง่ายคือตัดกลไกของรัฐออกไปจากตลาดอะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็จะพูดว่าราชอาณาจักรในสมัยนั้นนะว่าอ้าวแล้วคนที่ตกงานทำไงล่ะอะไรเงี้ยถ้าเกิดภาครัฐลดตัวให้มันน้อยลงการจ้างงานจากภาครัฐน้อยลงเนี่ยแล้วคนที่ตกงานทำยังไงในภาคเอกชนก็ไม่ได้มีอะไรไปรองรับเขาท่านเทเชอร์ก็จะพูดประมาณว่ามันก็คือความรับผิดชอบของเขาอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐหรือความรับผิดชอบของคนอื่นก็คือเป็นความผิดของคุณเองที่คุณไม่มีศักยภาพมากพอที่จะหางานได้หรือว่าไม่ใช่คนที่หน่วยงานจะมาเลือกคุณอะไรก็คื
ความคิดแบบนี้มันก็เลื่อยลงมาจนถึงปัจจุบันอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเราก็จะต้องเรียนให้ดีอย่างที่ผมพูดเนี่ยเรียนให้ดีสอบเข้ามหาลัยที่ดีถึงจะได้มีงานดีมีเงินเยอะฐานะมั่นคงได้เป็นเก้าคนนายคนอะไรประมาณนี้นะจริงๆมันก็ไม่ผิดนะที่จะคิดอย่างนั้นแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเก่งเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยทำไมเราต้องไปสนใจคนที่มาเป็นลูกอย่างเงี้ยก็เลยมีคำถามว่าแล้วเราแน่ใจได้อย่างไรแล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะมั่นคงอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราจะทำงานกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการซะเองที่เราเรียกน้ำซึมบ่อทรายอะไรเงี้ยก็มีการเลิกจ้างเยอะอยู่นะนะฮะแล้วก็คนที่รับเข้ามาเป็นข้าราชการเลยจริงๆเนี่ยก็น้อยลงก็ไปเป็นพนักงานราชการแทนแตกต่างอย่างเงี้ยจะพูดกันต่อไปใช่ไหมครับเป็นธุรกิจในภาคธุรกิจภาคเอกชนอย่างเงี้ยเจอโควิดเข้าไปเจอโรคระบาดเข้าไปมันก็ทำให้ตันทอนกันทำให้เกิดความไม่มั่นคงในการจ้างงานเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยนะเราจะต้องตกที่นั่งลำบากแบบนั้นนะครับผมก็เลยมีความเห็นว่าดังนั้นเนี่ยการพูดถึงการเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญแต่การพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมันก็สำคัญด้วยนะเพราะนั้นเราก็ควรที่จะสนใจสิ่งที่เขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยก็คือเป็นการเศรษฐการเมืองก็เหมือนเป็นการจัดสรรแบ่งปันอำนาจเนี่ยเศรษฐศาสตร์ก็คือเป็นเหมือนการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้ให้มันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอา2ตัวนี้มาจับกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นปัญหาบางอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของมันแล้วกันจริงๆมันก็คือมีความสำคัญอยู่แล้วเพราะแม้ว่าการปัญหาด้านการเมืองการแก้รัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเราพูดกันอยู่ประจำอยู่แล้วในทั้งในรายการแล้วก็ในสถาบันของเราด้วยเนี่ยก็เป็นภารกิจหลักของเราอยู่แล้วนะฮะแต่ก็คือถามว่าประชาชนจะเลือกตั้งเนี่ยการเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูเฉพาะนโยบายทางการเมืองรวมการทางการเมืองอย่างเดียวใช่ไหมฮะเขาก็ไปดูว่านโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคการเมืองนั้นๆที่เขาจะเลือกเนี่ยมันดึงดูดแค่ไหนมันตอบโจทย์เขาแค่ไหนพูดง่ายก็คือเครื่องปากท้องเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นจึงกลับมาที่การเรียกร้องรัฐสวัสดิการเนี่ยก็เพราะว่ามันเหมือนเป็นการเรียกคืนผลประโยชน์จากรัฐจากการเก็บเงินภาษีจากการที่เราทำงานให้รัฐจากการที่เราให้ความรักกับรัฐไปนะทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับรัฐเนี่ยนะฮะให้กับประชาชนทุกคนอย่างทวนนะครับแต่ก็ข้อดีก็คงมีคนพูดกันไปเยอะแล้วแหละนะเช่นอาจารย์ท่านอาจารย์สัทธลัมใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าพรรคเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านอะไรประเภทนี้แม้แต่พรรครัฐบาลเองเขาก็พูดนะเช่นนโยบายการขึ้นค่าแรงของเขาก็คือพยายามที่จะซัพพอร์ตมาตรการของประชาชนเช่นเดียวกันนะฮะคือแต่จะได้ไม่ได้นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นพรรคภูมิใจไทยก็พูดเรื่องการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจให้ประชาชนอะไรเงี้ยนะแต่จะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านั้นอันนั้นเราก็พูดกันต่อนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มีข้อสังเกตบางประกาศนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการนั้นนะครับเพราะว่าสวัสดิการมันก็จะต้องเหมือนกับผูกพันนะฮะมีความผูกพันและมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับแรงงานนะครับก็อย่างเช่นที่คาร์ล มาร์กซ์นะฮะนักปรัชญาชาวเยอรมันที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19ในช่วงนั้นก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีอะไรกันก็เขาก็แบ่งชนชั้นของคนทั้งสภาพทางเศรษฐกิจนะครับเป็น2ชนิดก็คือ1ชนชั้นแรงงานครับชนชั้นที่2ก็คือชนชั้นในทุนหรือผู้ประกอบการนั่นเองคือเขาแบ่งกัน2ชนชั้นนี้เท่านั้นเองนะฮะและแน่นอนว่า2ชนชั้นนี้มันจะมีความขัดแย้งกันมีการต่อรองการคัดง้างกันอยู่เสมอๆนะซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจคำว่าประชาชนเลยนะก็ไม่ได้สนใจว่าชนชั้นประชาชนเลยเพราะว่าแรงงานและผู้ประกอบการหรือว่าในทุนนั้นต่างก็เป็นประชาชนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นประชาชนเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่เห็นภาพนะความขัดแย้งที่แท้จริงที่มันปรากฏอยู่ระหว่างในทุนกับแรงงานเนี่ยมันชัดเจนอย่างเช่นผมเนี่ยนะครับผมเป็นพนักงานของสถาบันเนี่ยบอกว่าผมเป็นแรงงานเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะอย่างคุณนิศราก็เป็นพนักงานหรือเป็นข้าราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงงานนะถ้าเกิดว่าจะพูดในแง่นี้ก็คือเราไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเดือนหรือเป็นคนรับเงินเดือนเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นแรงงานนะครับเพราะนั้นเนี่ย
ความคิดที่เราเรียกร้องกันว่าคนต้องเท่ากันเนี่ยนะครับคนเท่ากัน1ติด1เสียงเนี่ยมันก็จึงทำให้เรามองไม่เห็นปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยมันไม่มีทางเท่ากันในเชิงเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแต่แม้ว่าอาจจะเท่ากันหน้าคูหาเลือกตั้งมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันนะอันนั้นใช่แต่ว่าปัญหาที่เราเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะปัญหาความแตกต่างนี่มันเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นผมเลยคิดว่าการเรียกร้องรัฐสวัสดิการเนี่ยมันจึงควรโฟกัสที่แรงงานก่อนนะเพราะว่าเป็นชนชั้นที่ต้องการความมั่นคงนะแต่เพราะอะไรล่ะแรงงานมันถึงเรียกร้องไม่ได้แล้วมันมีอำนาจต่อรองน้อยครับก็เลยคิดว่าเพราะว่าแรงงานเนี่ยเราไม่ยอมอย่างบางคนอย่างเช่นเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับก็ไม่ใช่แรงงานละเพราะว่าเป็นไม่ได้เป็นใช้ที่ใช้กำลังนะแต่ว่าอาจจะเป็นใช้สมองเป็นไวท์พอลล่าใส่เสื้อเชิ้ตขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้เป็นกรรมกรแบกหามก็บอกว่าไม่ใช่แรงงานอย่างผมเป็นนักวิชาการผมจะบอกว่าผมไม่ใช่แรงงานนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กำลังในการไปเข็นผักเข็นอะไรในการทำงานจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆทัศนะแบบนี้ก็เป็นทัศนะที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าจริงๆแล้วเราคือ wage earner คือคนที่รับเงินเดือนจากผู้ประกอบการหรือว่าจากนายจ้างของเราอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการต่อรองกับรัฐหรือว่านายทุนเนี่ยในต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาถึงมีกลไกที่เรียกว่าสหภาพแรงงานนะที่ใช้และเป็นมือในการที่มีประสิทธิภาพในการต่อรองและคัดงานกับนายจ้างไม่ว่านายจ้างจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเอกชนบริษัทหรือว่าจะเป็นรัฐก็ตามนะเพราะนั้นประเด็นมันก็คือเราต้องรวบรวมแล้วก็ทำให้แรงงานเนี่ยเป็นปึกแผ่นหรือว่าเป็นเซกเตอร์เป็นภาคส่วนที่มีความเป็นองค์กรและมีความเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและสร้างข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมต่อองค์กรหรือรัฐที่เป็นนายจ้างของเรานะเพื่อทำให้เกิดbenefit หรือทำให้เกิดผลประโยชน์กับเราอย่างเช่นการประกันสุขภาพการประกันรายได้นะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่ารัฐสวัสดิการเป็นไปได้รัฐสวัสดิการต้องเกิดขึ้นเนี่ยเรากล่าวขึ้นมาลอยๆแบบนี้ยื่นมือไปขอเขาเฉยๆเนี่ยเป็นใครใครก็คงไม่ให้เพราะว่าเราไม่มีอะไรไปต่อรองเขาเลยทีนี้เราไปขอเขาไม่ให้แล้วเราจะทำยังไงต่อใช่ไหมเรามีอะไรไปต่อรองผ่านงานครับเพราะนั้นเนี่ยสภาพแรงงานที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยมันก็จึงมีความมั่นคงเพราะว่ามันมีกฎหมายที่ทางสภาพแรงงานได้และกลไกที่เขาสามารถที่จะใช้ได้คือการสไตรค์หรือการหยุดงานโดยมีข้อคดีเป็นรูปธรรมแล้วมีระยะเวลาที่ชัดเจนครับอย่างเช่นในต่างประเทศเนี่ยอย่างผมเคยไปเรียนในต่างประเทศหรือประเทศสหราชอาณาจักรกับประเทศอังกฤษก็บางครั้งก็มีการหยุดเดินรถไฟครึ่งวันก็หยุดอีกตั้งแต่เหมือน6 โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันอะไรเงี้ยถามว่าเฮ้แล้วการหยุดเดินรถไฟเนี่ยโอเคมันได้ทำการแสดงพลังของของพนักงานเดินรถไฟจริงแต่ว่าถามว่าแล้วคนอื่นๆล่ะที่เขาต้องผมอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้รถไฟไปทำงานไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยคนเป็นลูกจ้างที่อื่นที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างรถไฟเนี่ยจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการที่รถไฟเขาหยุดเดินเราก็ต้องเสียประโยชน์หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้คนอื่นๆเนี่ยมองพนักงานเดินรถไฟในแง่ลบไปหรือเปล่าแทนที่จะได้คะแนนเสียงคะแนนสงสารไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่เกิดว่าเรามีสำนึกว่าเราคือแรงงานเหมือนกันคนพูดง่ายถ้าพูดเป็นภาษาไทยเราก็คือเหมือนเรามีหัวอกเดียวกันนะว่าเราเป็นพนักงานเหมือนกันนะเราเป็นแรงงานเหมือนกันเราก็เห็นอกเห็นใจเขาว่าโอเคเขาได้รับความไม่เป็นธรรมแล้วเขามีข้อเสนอแบบนี้เนี่ยเพราะสิ่งตรงเนี้ยคือทัศนคติตรงนี้ว่าถ้าเราเหมือนเราเป็นแรงงานเหมือนกันเนี่ยเราก็จึงสามารถที่จะเห็นเขาได้ว่าเราเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วการนับหยุดงานเป็นกลไกแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าจะเอาให้เวิร์กจริงๆมันก็ถึงไม่ใช่แค่การเฉพาะในภาคส่วนของตัวเองค่ะอย่างเช่นในประเทศไทยของเราก็มีสหภาพแรงงานเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีสมาชิกเนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วในประเทศเนี่ยน้อยมากแล้วก็ไม่ได้มีการไม่ได้เป็นสหภาพที่มีการเชื่อมโยงกันในหลายงานแล้วก็ในหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นเวลาหยุดงานครั้งหนึ่งเนี่ยมันจึงไม่ใช่การหยุดแบบชัดดาวน์ระบบทั้งประเทศเลยมันคือการหยุดแค่จุดเดียวแล้วพอมันเกิดการหยุดแค่จุดเดียวเนี่ยแน่นอนว่านายทุนเขาเป็นต่อเขาก็อย่างน้อยที่สุดเขาก็อาจจะบอกว่าหยุดไปอีกวันกลับมาทำงานใหม่หรือถ้าเกิดว่าเขาหนัก
หนากว่านั้นก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำงานคุณก็ออกไปเขาก็อาจจะไล่คุณออกแล้วก็ไปหาคนอื่นมาทำงานใหม่ซึ่งตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้การหยุดงานมันแย่ไปมากกว่าสำหรับงานเพราะนั้นการที่จะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้นั้นเนี่ยมันก็ตึงที่ความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ฝ่ายสมิธเป็นแรงงานของคนหมู่มากนะครับในประเทศไทยในต่างประเทศก็แล้วแต่อย่างเช่นในประเทศใน Nordic countries นะครับในสแกนดิเนเวียไอซ์แลนด์ฟินแลนด์พวกนี้มีสมาชิกในสภาพแรงงานนั้นเนี่ยมากถึง 80% ซึ่งตรงนี้มันมากพอที่เวลาไตรทีหนึ่งชัดข่าวทีหนึ่งเนี่ยมันทำให้กลไกของทั้งประเทศเนี่ยหยุดเดินแล้วคนก็ต้องหันมาหยุดฟังว่าโอเคคุณมีอะไรกันค่ะครับขออนุญาตสอบถามคุณภูริพัฒน์ค่ะถึงปัจจัยความแตกต่างระหว่างสหภาพแรงงานของต่างประเทศกับของไทยทำไมถึงมีความแตกต่างในเรื่องของจำนวนสมาชิกแล้วก็ความเข้มแข็งความเป็นปึกแผ่นที่ต่างกันขนาดนี้คะมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดไหมคะคุณภูริพัฒน์คะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยมันก็คงต้องไปดูเรื่องของการจ้างงานนะครับเรื่องของว่าการจ้างงานของคนในประเทศต่างกับการจ้างงานในประเทศของเราเนี่ยมันมีจุดแตกต่างกันอย่างเช่นการจ้างงานแบบที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ก็คือแบบเป็นทางการอ่ะเรียกก็คือแบบ formal sector ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเหมือนกับจ้างงานที่เป็นกิจจลักษณะจริงๆนะฮะเป็นการจ้างงานแบบที่มีเวลาการทำงานแน่นอนมีสัญญาแน่นอนเลยว่าคุณทำงานตรงเนี้ยไปถึงอายุ60มีสิทธิลาได้อย่างนั้นอย่างนี้มีตกการมีสิทธิประโยชน์อย่างไรในการทำงานมีวันลาได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าการจ้างงานในประเทศเราเนี่ยมันออกห่างจากการจ้างงานแบบนั้นไปมากแล้วก็คือส่วนใหญ่ในการจ้างงานในประเทศเราก็คือจะเป็นการจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ซะเยอะมากถ้าเราพูดถึงฟรีแลนซ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดในชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะใช้ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูก็คือที่บอกว่านายทุนน้อยเนี่ยก็คือฟรีแลนซ์นั่นแหละฟรีแลนซ์เป็นแรงงานหรือเปล่าการที่คนเราเป็นนายทุนน้อยเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยถืออยู่2ขาก็คือเป็นทั้งขานายทุนก็คือเป็นคนออกทุนให้ตัวเองแล้วก็เป็นแรงงานก็คือลงแรงทำงานด้วยนะถ้าเกิดว่านึกไม่ออกว่าฟรีแลนซ์เป็นยังไงก็อาจจะต้องไปดูพวก Grab อ่ะพวก Rider Grab พวก Lineman พวก Panda Get อะไรเงี้ยก็คือมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยของคนที่เขาทำงานเองเป็นของ Rider เองใช่ไหมทุกอย่างซื้อเองหมดบริษัทจะมีเสื้อกับกล่องให้นะแต่ว่าสายลัดที่ลัดกล่องที่ไม่ให้กล่องมันตกออกมาจากรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็บางครั้งก็อาจจะต้องซื้อเองใช่ไหมถ้ารถมันมีการเสื่อมสภาพติดหล่อไปซ่อมก็ต้องออกเงินเองอย่างเงี้ยบริษัทก็ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างแบบฟอร์มอลจริงๆไม่ได้เป็นลูกจ้างอย่างเป็นทางการของบริษัทคุณแค่เข้ามาในแอปแล้วก็รีจิสเตอร์สมัครผ่านแอปของเขาแล้วเขาก็จะนับคุณเป็น1ไรเดอร์แล้วเวลามีงานเขาก็จะมาส่งให้ก็ไม่ได้มีเวลาทำงานเป็นกิจลักษณะเช่นนะกะ8โมงถึงเที่ยงหรือว่า8โมงถึง4โมงเย็น4โมงเย็นถึง4ทุ่มอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มีก็คือถ้ามันมีงานเมื่อไหร่อยากจะกดรับถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรก็ไม่รับก็ไม่ได้ไม่รับงานก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะไม่รับงานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำงานแบบนี้ก็จะมีเหมือนมีอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนะเขาก็จะชอบพูดกันว่าการทำงานแบบนี้ได้เป็นนายตัวเองนะไม่มีนายอยากจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยมีอิสระทางการเงินอะไรเงี้ยนะแต่ว่าการทำงานแบบนี้การจ้างงานแบบนี้เนี่ยมันจึงทำให้ความมั่นคงในอาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นสูงมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่มีสวัสดิการนะครับไม่มีสวัสดิการไม่มีประกันเนี่ยวันสองวันประมาณสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีเฟซบุ๊กเพจหนึ่งชื่อเพจว่าสหภาพไรเดอร์ก็คือเขาพยายามที่จะตั้งสหภาพแรงงานของคนที่เป็นไรเดอร์ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็คือเริ่มมีพัฒนาการที่มากขึ้นเดี๋ยวผมก็ชื่นชมนะที่ว่าเขาพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยจากทุกแอปเลยฮะไม่ว่าจะเป็น Grab Food Panda Lineman หรืออะไรเนี่ยคือมาพร้อมกันหมดเลยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้รวมตัวกันทั้งประเทศตอนนี้เห็นเขาบอกว่ารวมตัวกันได้ประมาณ20จังหวัดแล้วเพราะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองก็ยังน้อยอยู่เพราะว่ามันยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เกินครึ่งอ่ะพูดง่ายการที่แบบเราจะหยุดให้มันมี
ผลจริงๆมันก็ต้องเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะรวมตัวกันหยุดงานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขียนใน Facebook ของเขาเองนะว่าการหยุดงานของเราเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทุนหรือว่าบริษัทยังเป็นต่ออยู่ก็คือพวกเราก็ยังทำอะไรไม่ได้มากอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่าเหมือนกับคนเราก็ยังน้อยแล้วก็ศักยภาพในการไม่รับงานของเราเนี่ยมันก็ต้องมีสายป่านของเราที่มันจะหมดเมื่อไหร่ต้องกลับรับงานเหมือนเดิมเพราะไม่งั้นก็จะไม่มีรายได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำแบบนี้มันจึงไม่มีอำนาจต่อรองหรือมีอำนาจต่อรองน้อยแล้วคนที่อยู่ในเซกเตอร์เหล่านี้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นคนที่เป็นฟรีแลนซ์อื่นๆอย่างเช่นพวกนักออกแบบคอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิกพวกนี้เป็นฟรีแลนซ์ทำ SME ต่างๆบางคนก็เป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทุนน้อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กใช่ไหมฮะกิจสตาร์ทอัพเนี่ยก็เป็นแล้วถ้าจะมองให้ลึกไปกว่านั้นเลยก็คือชาวนาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าชาวนาเนี่ยก็เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เป็นแรงงานโรงแรงเองด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ต้องไปถูกกดราคาจากโรงสีไปถูกกดราคาจากบริษัทต่างๆที่มาซื้อข้าวอะไรเงี้ยก็เหมือนกันว่าเขาเป็นตรงนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยถามว่าพวกนี้เขาจะมีสำนึกความเป็นแรงงานแบบที่เราพูดกันตอนแรกเมื่อกี้ไหมก็คงไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเข้าข้างแรงงานมากเกินไปแรงงานมากเกินไปเขาเองก็เป็นนายทุนอยู่เขาก็จะเสียผลประโยชน์ไปเพราะตรงนี้ก็คือมันเหมือนเป็นสภาวะอีหลักอีเหลือที่คืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยฮะว่าคนที่เป็น informal sector หรือเป็นภาคส่วนที่มันไม่เป็นทางการแบบเนี้ยการจ้างงานนอกระบบอย่างเงี้ยมันอยู่ค่อนข้างยากในการที่จะแรงงานแล้วจะมาเรียกร้องสวัสดิการอะไรเพราะนั้นเนี่ยประเด็นมันเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะถ้าเกิดว่าเราไปดูในประเทศไทยเนี่ยผมไปดูแรงงานก่อนเข้ามานี้ก็เป็นหลัก 60-70% นะก็มีคนประมาณ 38-40 ล้านคนที่เป็นที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เป็น informal sector เนี่ยแล้ว informal sector ไม่เป็นทางการเนี่ยมันเปราะบางมากอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วคนเกินครึ่งประเทศเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เปราะบางแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเลยที่เราจะมีความเป็นปึกแผ่นที่มันเข้มแข็งแบบนั้นได้นะครับคือแล้วอย่างที่เราชอบพูดก็ว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวนะการท่องเที่ยวก็เป็น informal sector เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่วิ่งรถอย่างเงี้ยวิ่งรถแท็กซี่ทำอะไรขายข้างถนนอะไรพวกนี้ก็เป็น informal sector เพราะว่าไม่ได้สามารถทำอะไรได้มากกว่าศักยภาพของเขาที่จะมาตั้งแผงขายหรือว่าขายข้าวขายอาหารอะไรเล็กๆน้อยๆแบบสตรีทฟู้ดพวกนี้ก็จะเปราะบางมากเลยจริงๆเขาก็อยากทำอะไรที่มันมากกว่านี้แต่ด้วยศักยภาพของเขามันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะการที่เราจะทำให้ formal sector พวกนี้มันเข้มแข็งได้นี่ก็คือเราต้องกลับให้พวกนี้นะมาอยู่ในระบบทั้งหมดนะหรือทำให้เขาอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุดพวกเขาจะได้ฟุ้งต่ออาจจะไม่ได้ตกสำรวจไม่ได้อะไรไปนะซึ่งการจ้างงานแบบนี้ก็มีคนเรียกว่าเป็น precarious work นะเป็นการจ้างงานแบบไม่มั่นคงซึ่งมีลักษณะเป็น fixed term เป็นสัญญาจ้างไม่ประจำนะครับเรียกตัวเมื่อต้องการไม่เป็นเวลาเป็น part time เอางานมาทำที่บ้านซึ่งพวกนี้ก็จะติดต่อผ่านพวกเอเจนซี่แพลตฟอร์มนะครับซึ่งไม่นับการท่องเที่ยวการอะไรประเภทนั้นเนี่ยก็การทำงานแบบฟรีแลนซ์พวกนี้หรือที่เรายกตัวอย่างไปเรื่อง grab เรื่อง rider พวกนี้ก็จะเข้าขายตรงนี้จังๆเลยว่าเป็น precarious worker หรือการจ้างงานที่ไม่มั่นคงเลยนะคือจะมีงานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อรองอะไรกับใครได้เลยเพราะว่าไม่มีความเป็นปึกแผ่นหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า collective bargaining เนี่ยก็คือไม่มีทำให้สภาพแรงงานเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่านอกจากที่พวกเนี้ยเขาจะไม่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำงานแบบไม่มีนายเป็นนายตัวเองมีสลาทางการเงินซึ่งเขาก็อาจจะลืมมองไปอีกแง่หรือเปล่าว่าเวลาเจ็บป่วยเวลาต้องการจะพักเนี่ยมันก็พักไม่ได้อย่างเช่นเหมือนในหนังเรื่องฟรีแลนซ์มันก็พักไม่ได้แล้วเวลาเจ็บป่วยก็ต้องออกเงินเองเพราะมันไม่มีใครที่พึ่งนะไม่มีหลังพิงนะซึ่งเมื่อกี้ถามว่าแล้วทำไมมันถึงเกิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยพูดเรื่องในทุนน้อยไปแล้วว่ามันเป็นปัญหาว่าในทุนน้อยเนี่ยมีเยอะมากในประเทศไทยแล้วทำเกิดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือ formal sector เนี่ยครับที่เป็นทางการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเอกชนไปจนถึงบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีการจ้างงานแบบ precarious work หรือแบบที่ไม่มั่นคงแล้วก็อย่างเช่น
มีสัญญาจ้างให้1ปี3ปีสัญญาจ้าง6เดือนสัญญาจ้างเป็นเทอมๆไปแบบเนี้ยซึ่งมันทำให้เราเนี่ยไม่มั่นคงเลยเพราะว่าสัญญาแบบเนี้ยเขาก็จะมีการต่อรองกับเราเขาก็จะไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้สวัสดิการไม่ได้ให้ผลประโยชน์จากบริษัทเนี่ยเต็มๆเหมือนกับที่มีพนักงานประจำเขาได้ใช่ไหมซึ่งกรณีแบบเนี้ยก็ในบริษัทต่างประเทศก็มีอย่างเช่น Amazon ใช่ไหม Amazon.com ก็ขายของทางในบ้านเราจะไม่แพร่หลายมากก็จะแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปซึ่งในเยอรมันเนี่ยก็มีสหภาพแรงงานหนึ่งที่คนที่ทำงานอยู่ใน Amazon เนี่ยเป็นสมาชิกอยู่เขาก็นัดประท้วงกันจะหยุดงานประท้วง Amazon เหมือนกันว่าเขาต้องการค่าจ้างที่มันมากกว่านี้ต้องการบรรยากาศในการทำงานที่มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ Amazon ก็ออกมาพูดว่าเราก็ไม่ได้แคร์อะไรพวกนี้มากเพราะว่า 90% ของที่เป็นคนงานของเราก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะนัดงานกันนี้ก็ไม่ได้เป็นผลกระทบอะไรมากกับบริษัทแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาสามารถที่จะกดดันตรงนี้กับอันนี้ให้ได้มากขึ้นขนาดไหนอย่างเงี้ยอย่างกรณีศึกษาอีกอย่างคืออย่างบริษัทของเดียเนี่ยอันนี้ผมในเปเปอร์ของอาจารย์เควินแฮมสันนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองว่าเขาก็มีการจ้างงานแบบทั่วไปเนี่ยมาก่อนแต่เมื่อในปี2000เนี่ยนะก็บริษัทคูเอียเขาก็เหมือนกับจ้างงานที่เป็นคอนแทรคที่เป็นเอ็กซ์เทอมนะก็คือแบบ18เดือนมั่ง3ปีมั่งอย่างเงี้ยซึ่งบริษัทเขาก็ไม่อนุญาตให้คนที่จ้างงานแบบสั้นๆแบบเนี้ยเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานของบริษัทกูเอียก็อีกอย่างก็คือเขาก็ไม่ได้ให้เบเนฟิตไม่ได้ให้ผลประโยชน์ไม่ได้ให้สวัสดิการของคนพวกนี้เท่าๆกับคนที่เป็นพนักงานประจำนะในปี 2003-2004 เนี่ยบริษัทก็ไม่ตอบสัญญาให้กับพนักงานเหล่านี้นะครับนะแล้วก็เมื่อแรงงานพนักงานที่ไม่เซ็นสัญญาใหม่นะก็อาจจะมีสัญญาต่อให้แต่มีสัญญาใหม่ที่ไม่ได้ให้สวัสดิการหรือไม่ได้ให้ประโยชน์ของบริษัทเนี่ยเท่ากับอันก่อนอะไรเงี้ยก็คือไม่ยอมเซ็นแล้วก็พยายามที่จะต่อรองเนี่ยเขาก็ไล่ออกนะแล้วก็ผู้นำของสหภาพก็พยายามที่จะไปฟ้องศาลปกครองนะเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิ์ว่าเราไม่ได้ไม่พยายามที่จะรักษาสิทธิ์ให้กับงานที่ถูกไล่ออกไปอะไรเงี้ยก็ผู้นำสหภาพคนนั้นก็ถูกไล่ออกไปเหมือนกันเพราะด้วยข้อหาที่ว่าทำให้ชื่อเสียงของบริษัทสูญเสียครับก็เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นายทุนน้อยแล้วแหละตอนนี้ที่มันเกิดปัญหาทุนใหญ่เองหรือว่าบริษัทที่เป็น formal sector เองในประเทศไทยของเราเนี่ยก็หันจ้างงานแบบ precarious หันมาจ้างงานแบบ fixed term แบบที่ไม่มีความมั่นคงให้กับลูกจ้างเดียวกันแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสังเกตได้จากภาครัฐตัวใหญ่เลยของเราก็คือเขาก็จะไม่ค่อยจ้างคนที่เป็นข้าราชการอีกแล้วเพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็มีสวัสดิการเยอะนะฮะเช่นการรับสิทธิ์รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐได้รับสิทธิ์ในการส่งลูกไปเรียนหนังสือเบิกค่าเทอมได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะอยู่วันนั้นก็อาจจะมีการจ้างงานในรูปแบบใหม่ก็คือพนักงานราชการก็อาจจะมีการจ้างแบบเป็นสัญญาต่อกันไปก่อนบางที่อย่างบางมหาลัยก็จะเป็นสัญญา6เดือนก่อนว่าผ่าน6เดือนก็จะเป็น2 ปี 2 ปีแล้วก็ต่อเป็น3 ปี 3 ปีแล้วก็ถึงจะเป็นสัญญาจ้างประจำคือกว่าจะได้สัญญาจ้างประจำนั้นต้องผ่านด่านการประเมินนั้นถึง3ครั้งด้วยกันและ3ครั้งนั้นก็รวม5-6 ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า5-6 ปีเนี่ยเกิดทางภาครัฐหรือทางมหาวิทยาลัยทางต้นสังกัดคิดว่าเอ้ยเราไม่จ้างแล้วเราไม่มีงบพอแล้วอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะไปจ้างได้เลยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในทุนน้อยไม่ใช่แค่บริษัทเล็กไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่บริษัทข้ามชาติแต่ว่าภาครัฐเราก็สามารถที่ภาครัฐเราก็นำการจ้างงานแบบนี้การจ้างงานแบบ precarious เนี่ยไม่มั่นคงเนี่ยมาใช้ในในการจ้างงานของประชาชนในประเทศเราแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสำนึกว่าเราเป็นแรงงานแล้วรู้สึกว่าเราต้องติดต่อกับคนที่อยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันที่ทำงานคล้ายๆกันแล้วรวมกันให้ได้เพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองรวมเพื่อที่จะทำให้เกิดความเป็นสวัสดิการแล้วเรียกร้องสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิด
การมากกว่าการที่เราเรียกร้องกันเนี่ยแล้วก็ยื่นมือไปขอเฉยๆเนี่ยก็คงจะยากนะในขั้นตอนนี้สุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้คุณภูริพัฒน์นะคะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับประเด็นนี้สักนิดนึงค่ะครับผมก็จริงๆก็คือฝากอีกอย่างนึงก็คือการมีการเป็นแรงงานเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยเป็นแรงงานถ้าเกิดว่าเรายอมจริงๆครับเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเคการที่เราเป็นนายทุนน้อยด้วยแล้วเราเป็นลูกจ้างจริงๆเนี่ยในบริษัทหรือในส่วนงานส่วนราชการที่เป็น formal sector เนี่ยยังเป็นทางการจริงๆเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังมีสัญญาแบบไม่มั่นคงอยู่เนี่ยนะค่ะเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทำให้แรงงานหรือว่าพวกเราเนี่ยมีความเข้มแข็งพอที่จะต่อรองหรือว่าพอที่จะรู้ว่าเราควรที่จะได้อะไรได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะได้งานซึ่งสวัสดิการบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ได้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินในวันเดียวเรียกร้องแล้วมันได้เลยได้ทั้งหมดเป็นรัฐสวัสดิการเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องใช้เวลาค่อยเรียกร้องค่อยต่อรองค่อยหาข้อสรุปปฏิบัติหน้าที่มันเป็นรูปธรรมแล้วมันถึงจะสามารถที่จะได้ทีละอย่างได้ทีละอย่างขึ้นไปได้ครับและอีกอย่างก็คือเราจะมีเงินพอหรือไม่ในการมาจ่ายสวัสดิการคนทั้งประเทศหรือคนที่เป็นแรงงานทั้งหมดอันนี้ก็ผมต้องไปดูตามนักเศรษฐศาสตร์ว่าจริงๆ GDP ของเราเนี่ยมันเท่าไหร่ GDP ต่อของเราเท่าไหร่ประเทศของเราเป็นประเทศที่เป็นรายได้ปานกลางหรือเปล่าแล้วเราถ้าเราติดกับดักรายได้ปานกลางนี้เราก็จะไม่มีส่วนต่างมาจ่ายมาจ่ายสวัสดิการหรือมีเงินเหลือเยอะๆให้เป็นมีเงินเหลือมาจ่ายให้ภาคส่วนที่เป็นสวัสดิการให้กับประชาชนซึ่งตรงนี้ประเทศต่างๆที่เราไปยกตัวอย่างอย่างเช่นในสแกนดิเนเวียนอร์ดิกคันทรีสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ไอซ์แลนด์พวกนี้ประเทศพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เฉยๆพวกนี้เขาก็ผลิตสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงหรือว่ามีกำไรสูงให้กับต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นสวัสดิการแต่เขาเป็นประเทศรวยเพราะอะไรเพราะว่าเขาผลิตสินค้าอาวุธรถถังเครื่องบินเช่นเดียวกันในสวีเดนเขาก็ผลิตเครื่องบินรบเนี่ยก็คือขายได้กำไรสูงมากๆเพราะนั้นสิ่งของพวกนี้มันขายแล้วมันได้กำไรมันจึงทำให้เขาหลุดออกจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วมีรายได้รวยมีรายได้สูงมากตรงนั้นเนี่ยมันก็เหลือเงินอยู่จำนวนหนึ่งเงินจำนวนนี้แหละมันสามารถที่จะกลับออกมาเป็นสวัสดิการให้กับเราได้แต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราพูดกันอยู่เสมอว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมฮะเป็นประเทศผลิตยางอะไรเป็นหลักอย่างเงี้ยเรามีสินยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้ก็แต่ว่าของเหล่านี้ที่เรามีก็ต้องยอมรับว่ากำไรมันต่ำแล้วพอกำไรมันต่ำเราไปขายที่อื่นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แรงงานที่มาทำให้เราเนี่ยคือการจ้างงานแรงงานเหล่านี้มันก็จึงต้องกดค่าแรงแรงงานเหล่านั้นให้มันต่ำไปอีกเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันจะแก้ได้คือเราต้องไปหาผลิตนวัตกรรมหรือผลิตอะไรก็ตามที่มันมีรายได้สูงแล้วพอผลิตแล้วมันมีรายได้สูงมันจึงเหลือส่วนนั้นน่ะมาจ่ายค่าแรงที่มันสูงต่างขึ้นไปด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วในระบบเศรษฐกิจมันไม่มีทางที่จะเหลือมาจ่ายส่วนนี้ให้เราเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากทั้งทีก็คือเราก็จะต้องหานะฮะอะไรมาขายนะฮะพูดกันภาษาบ้านๆก็คือต้องหาอะไรมาขายที่มันนั่นมากกว่านี้เพราะนั้นก็มาถูกทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมอะไรเนี่ยที่พยายามที่จะหานวัตกรรมอะไรมาทำให้ที่มันขายได้แล้วก็ทำรายได้สูงให้กับประเทศเพราะฉะนั้นการพึ่งพาในเซกเตอร์หรือในภาคส่วนที่มันไม่มั่นคงการท่องเที่ยวหรือพึ่งพาเศรษฐกิจพึ่งพาในภาคส่วนที่ไม่มั่นคงอย่างในทุนน้อยต่างๆใน SME ต่างๆหรือว่า OOTOP ต่างๆเนี่ยนะซึ่งจริงๆก็อาจจะดีสำหรับนั่นแต่ว่าอาจจะดีสำหรับชาวบ้านแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ดีสำหรับโดยรวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูในเศรษฐศาสตร์มหาภาคในโดยภาพรวมแล้วเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศต่อไปดังนั้นพวกนี้มันก็จะส่งผลมาให้ภาคแรงงานเนี่ยมีเข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับเดียวกันเริ่มต้นจากคนที่เป็นแรงงานด้วยเหมือนกันต้องมีสมมติแรงงานให้มากขึ้นว่าโอเคเราจะไปต่อตรงนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นภาคส่วนเหล่านี้มันต้องทำไปพร้อมๆกันแล้วก็มีความสำคัญมาก
ไม่แพ้ไปกว่าการเลือกตั้งแล้วก็การเมืองในสภาครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณภูริพัฒน์เครือนพรัตน์นะคะนักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องของกระแสการเรียกร้องรัฐสวัสดิการปัจจุบันกับขบวนการแรงงานที่นิยมนายทุนน้อยมาพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรอติดตามรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชาสุวรรณพนังค่ะคุณนิชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรนั้นต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าคืนนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองผมว่าต้องเป็นทั้งคนเก่งมีความสามารถนะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้านั่นแหละครับจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องกำหนดเกณฑ์การศึกษาและประสบการณ์ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าต้องมาเป็นผู้นำประเทศและก็นำพาประชาชนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังไงล่ะครับอย่างที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเคยกล่าววาทะอมตะเอาไว้ว่าข้าไม่เคยหวาดกลัวกองทัพสิงโตที่นำโดยแกะแต่ข้าหวาดกลัวฝูงแกะที่นำโดยสิงโตอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นกษัตริย์กรีกผู้สร้างชื่อเสียงมากที่สุดของราชวงศ์อากีตเป็นผู้สร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณมีชื่อเสียงเลื่องลือในความสามารถด้านการรบยุทธวิธีและการเผยแพร่อารยธรรมกรีกไปในดินแดนตะวันออกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมข้ามความย้ำหมิ่น
ก่อนแล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็เข้ากล้าถูกหนูนอนออกบนเบียชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูสงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดจะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจ้า